ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยแต่ละช่วงวัยก่อนจะไปฟังเคล็ดลับการแก้ปัญหานะคะฝากกดติดตามให้สูงวัยใจแซ่บด้วยค่ะช่วงอายุ30บวกพอเข้าสู่เลข3ปัญหาในชั้นผิวหนังแท้เริ่มมีมากขึ้นเพราะคอลลาเจนและเอลาสตินถูกทำลายมากขึ้นกว่าเดิมแนะนำว่าควรจะเริ่มบำรุงผิวก่อนอายุ30จะดีมากๆค่ะช่วงอายุ40บวกมาถึงวัย40ชั้นผิวเริ่มอ่อนแอมากขึ้นปัญหาผิวก็ลงลึกไปถึงชั้นไขมันผิวก็จะเริ่มเสื่อมสลายไปเรื่อยๆวัยนี้แค่บำรุงอย่างเดียวไม่พอต้องมีตัวช่วยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่ที่ได้จากผักผลไม้ช่วงอายุ50บวกพอเข้าสู่วัยนี้ขอดูแลยาวไปถึง60 70ขึ้นไปริ้วรอยยิ่งลึกผิวหนังก็เริ่มบางลงรูปหน้าเริ่มเปลี่ยนส่วนที่เต่งตึงเริ่มมีการหย่อนคล้อยมากขึ้นไม่ว่าสาวๆที่ดูคลิปนี้จะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามขอจงจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพราะแม้วัยจะเป็นตัวกำหนดสภาพผิวพรรณโดยธรรมชาติการใช้ชีวิตก็เป็นตัวกำหนดด้วยเช่นกันดังนั้นควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นเนิ่นเพราะจะช่วยชะลอวัยให้กับผิวเราได้ที่สำคัญที่สุดคือรักตัวเองให้มากชาวสูงวัยคนไหนมีไอเดียการดูแลในช่วงวัยไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ